นอนคนละเตียงไม่ทำอะไรทำอะไรนะตื่นมานะผมว่าผมรอ B12 แล้วรอผมว่าผมนั้นอุ้ยเฮ้ยนัดก็เข้าน้ำหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ไงโทรก็คือแบบนอนเตียงข้างกันเนี่ยครับแล้วนัดก็นอนแล้วก็ถีบผ้าห่มตกไปข้างขวาไอ้รอนก็นอนถีบผ้าห่มตกไปข้างขวาผมก็งงเงียตื่นมาแล้วผ้าห่มหายไปไหนหยิบผ้าห่มจากข้างซ้ายขึ้นมาห่มปึ๊บก็นึกว่าแค่เป็นผ้าห่มของอีขึ้นมาไอ้รอนตื่นมาไม่มีผ้าห่มแล้วก็แบบลงไปฉี่ขึ้นมาเห็นผ้าห่มนัดหล่นอยู่ข้างขวามันก็เลยล่าเอาผ้าห่มนัดไปนอนตื่นมาตอนเช้าก็เลยสลับที่เลยรอนตื่นมาแบบเฮียแล้วก็ชี้มาที่ชื่อนะก็แบบผมไม่ยุ่งจะนอนแล้วมองมาอ้าวเกิดอะไรขึ้นคือตื่นมานั่งแล้วเป็นยังไงนะนั่งอยู่รอนมีสองแล้วนั่งดูพี่นัทอะไรตัวดุ้งเลยตัวสัตว์ตอนนั้นเหวี่ยงเต็มที่เลยจะนอนเหวี่ยงเต็มที่แล้วก็ขำมากเราเริ่มอยู่ในช่วงระลึกความหลังแล้วระลึกความหลังแล้วนานแล้วสามเดือนนะนานดิอยู่ครองนี่นานมากเลยนะผู้พุ่งช่วงแรกผมเงียบมากเลยเงียบสองคนเงียบมากเป็นจุดเงียบๆอยู่จุดสองจุดช่วงแรกอ่ะโอ้ยรอดิเราเป็นคนเงียบๆจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ค่อยพูดนานๆจะเห็นสองคนนี้พูดสักทีนอกจากตอนซ้อมแล้วก็ไม่ค่อยพูดส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตประจำวันจำได้ว่าช่วงแรกๆเข้ามาแบบใช้ชีวิตประจำวันแบบมากินข้าวด้วยเวลาเรียนเสร็จปุ๊บนี่ไม่มีแบบซ้อมนั่งคุยเลยครับเรียนเสร็จก็คืออาบน้ำทุกแล้วก็นอนทุกคือชีวิตเรียงแบบทุกอย่างเป็นระเบียบเป็นแบบปุ๊บอย่างนี้มาเลยครับแล้วคือตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลาไปเข้าค่ายที่ไหนเลยครับก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเวลาคนเขาแบบไปคุยเล่นอะไรกันแล้วก็จะแบบซ้อมวงโยเสร็จนี่ครับซ้อมเสร็จปุ๊บขึ้นไปอาบน้ำเสร็จก็นอนเป็นเรียงอย่างนี้ตลอดก็เลยแบบติดครับพูดก็อย่างเงี้ยค่ะแต่แบบมีนานๆที่โผล่มาแบบแจมมาชาวบ้านเนาะเลยไม่ค่อยได้เห็นคุยคนเยอะได้มั้งจะคุยกับใครดีแล้วอะไรเยอะจริง16คนนะวิ่งเป็นคนจำได้เลยห้องน้ำเต็มหมดเนาะคิดจากเต้นจากห้องนี่แบบกินข้าวกันเต็มโต๊ะอะเต็มโต๊ะหมดเลยจนตอนนี้ด้วยเหลือ5คนแล้วแบบโอ้โลกหวานเลยโล่งเลงเลยวันวิกแรกบ่นอยู่เลยโอ้ยคนอยู่5คนนี่สวยนะคงเหงาหน้าดูป้าจะอยู่กันยังไงเนี่ย5คนเนี่ยเออความรู้สึกวิกแรกใช่เข้ามาวิกแรกแบบโอ้โหคนอยู่5คนนี่จะอยู่ไงวะเนี่ยวิกแรกแน่นมากแน่นเยี่ยมยังเหมือนฝันคิดไหมว่าแบบว่าโหถ้าเป็นเราคงอยู่ไม่ได้แน่นอนคิดครับคิดอะไรคิดครับคิดตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วครับถ้าอยู่ถึงเหลือ5คนแน่แน่ๆอย่างเงี้ยเหรอแย่แน่แบบเหงาแน่แบบผมจะอยู่ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ไปแล้วแบบเริ่มสนิทกับทุกคนมันก็เลยแบบได้หมดเลยค่อยปรับตัวใช่ถ้าเป็นเหมือนช่วงแรกๆนี่อยู่ไม่ได้อยู่แต่ตอนนี้มันโอเคก็เริ่มแบบเพ้อตามร้อนแล้วกันคุยกับตัวเองเริ่มคุยกับตัวเองเป็นแล้วเหมือนกันเริ่มเช็คตัวเองว่าเฮ้ยเป็นโรคจิตยังวะมันเริ่มจากเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นโรคจิตแล้วตอนนี้ผมถามพี่กี้พี่ว่าผมเป็นโรคจิตป่ะเนี่ยก็กูทาเลยคนเดียวแล้วนกไปไหนล่ะหมอไปเรียนแล้วไปตายไปตัวนึงแล้วครูครับตัวที่ตกตัวที่ขาหักอ่ะที่พี่ขาตายไปแล้วครับฝังตกไปแล้วครับมีก้อนหินอยู่6ก้อนครับบอกแล้วคนต้นไม้ก็ต่อไปช่วยเลขตัวนึงคุณหมอไปอ่ะไปแล้วครับเป็งหมอคุณหมอพี่หมอไปกินคุณหมอโหดน่ากินมากเลยขนแบบขนแบบล้อมแหลมมากเลยอ่ะปากอ้าแบบเหมือนเอเลี่ยนมากอ้าไม่พอหัวสายด้วยนอนไม่ได้ทำไมถึงเรียกว่าสันนิบาตลูกนกมันเอาข้าวเข้าคอจริงจริงอ่ะเกิดเป็นนกคนมากตัวไหนอ่ะที่เหลืออยู่ชื่ออะไรอ่ะเบอร์ดี้ครับเฮ้ยจำได้ด้วยใช่เบอร์ดี้รอดเบอร์ดี้อ่ะเบอร์ดี้อ่ะเบอร์เดย์แต่ผมว่าเบอร์เดย์ไปก่อนเบอร์เดย์ไปแล้วเรียบร้อยเบอร์เดย์ขาหักตอนนี้ต้องเหลือกัน V17 กับ V18 แม่มันน่ะน่าสงสาร V17 โดนโหวตออกไปแล้วตามหาไม่เจอแน่เลยแม่มันกระโดดน้องไม่ต้อง
ราะมันอุตส่าห์เจอแล้ว27โดนโหวตออกไปแล้วเป็นไงเหลือ18หมอดูแลอย่างใกล้ชิด28ยังโรงพยาบาลอยู่ ICU เดทแอร์เดทแอร์พี่เดทแอร์ก็ทำทันช่วงแบตอ่อนโลแบตใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วใกล้จะเสาสุดท้ายที่สุดในโลกคิดแล้วก็มีพลังคิดแล้วนี่แบบเล่นนี่แบบเหนื่อยใช่ไหมครับคนนี้เหนื่อยอย่างเงี้ยพอไปนั่งคอยตีหันไปดูบอลสามวันเลยเหรอสามวันน่ะโอ้โหนัดจะเป็นโอ้ยชอบโชว์คนนี้เข้าไปมือไปโดนบอกว่าหลอกจับมือสามวันน่ะมันชอบผู้หญิงนะสามวันน่ะมีแค่สามวันเองเนี่ยเดี๋ยวนอนวันนี้ตื่นมาต้องก็นับเหลือสามวันนี้ได้เจอแม่แน่แน่ใช่ไหมวันเสาร์นี้ได้เจอแม่แน่เลยโอ้ยมาแต่งตัวสวยแต่ว่าอาจจะแบบมีสัมภาษณ์อะไรเยอะหน่อยเราจะได้เจอกันแว็บนึงก่อนมี13ต่ออีก12วีคอยู่ต่ออีกเขาบอกเม็กซิโกที่เม็กซิโกก็อยู่นานกว่านี้อยู่ต่อเท่ากับเลขมีตัวเอง12วีคหนังเหี่ยวพอดีอยู่ต่อเท่ากับมีเลขตัวเองกลับประมาณนี้พี่กีอยู่นานสุดเลยเนี่ยพี่นัทก็พอกันแหละให้นัทออกก่อนพี่กีเหลือนิดเดียวก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ฝันนักสุดท้ายมีอะไรให้หยุดถอยถ้ามีนั้นสิบสองวีใช่เหรอใช่มีเยอะเซอร์ไพรส์อันลาแล้วเขาไปอีกที่นึงแล้วเขาไม่ให้อยู่ต่อแล้วมันก็เหมือนแบบโอ้โหคนเราแบบมันอยู่โดยไม่ดูโทรทัศน์ไม่คุยโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตตอนแรกคิดว่าจะทำได้ไหมคิดว่าแบบเฮ้ยจะอยู่ยังไงอะไรอย่างนี้ไหมคิดว่าทำได้ชีวิตนั้นไม่ค่อยอันนี้ไฮเทคแล้วทำได้ครับถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยถ้าอยู่คนเดียวทำไม่ได้อยู่คนเดียวตายแน่นอนจะคุยกับตัวเองมากกว่านี้ใช่ครับเขาคือเราเราสึกว่าร้อนคงแบบคงเบื่อก่อนผมรู้สึกว่ามันนานมากครับแต่พออยู่อย่างนี้แล้วคือมันมีอะไรทำตลอดด้วยมั้งเนาะมันไม่เรียกว่าเพลินนะครับมันมีเรื่องอะไรต้องแบบต้องทำแบบตั้งใจตลอดครับแบบจดจ่อกับสิ่งที่เราทำตลอดเวลาเนี่ยครับใช่มันเหมือนแบบว่าสำหรับปั๊มนะปั๊มก็วิ่งไหนที่แบบปั๊มจะแย่มันรู้สึกว่ามันนานมากแต่ถ้าวิ่งไหนปั๊มรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอ่ะพอไปได้ไม่รู้สึกว่ามันแป๊บเดียวมากแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันเร็วมากเลยโจทย์ยากจะผ่านไปเร็วมากเป็นเหมือนรอเลยความรู้สึกครูก็อย่างเป็นเหมือนรอเลยถ้าวิ่งไหนเพราะเราตั้งใจมากป่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันนานเป็นเหมือนรอเป็นเหมือนรอเลยใช่ครับมันหมกมุ่นมากเลยครับเวลาวิ่งยากชอบเวลาโจทย์ยากใช่มันแบบไม่มีเวลาทำอะไรเลยงานเลยเราจะรู้สึกว่าไม่พอไปทำก็แบบทำไมเร็วจังเร็วจังเนี่ยครับแป๊บเดียววันพุธแป๊บเดียววันศุกร์แต่เวลาวิ่งง่ายๆพุ่งแบบจ่อเยอะหน่อยครับมันก็เลยแบบเพลินไปหน่อยอะไรกลายเป็นตรงข้ามชาวบ้านเขาตรงข้ามตลอดเลยครับเขาถามมุมมองที่กูเคยถามว่าแบบคิดยังไงได้แบบจุดมุ่งหมายตอบมาไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยอ้าวไม่เห็นต้องเหมือนเลยลูกแต่ละคนก็มีจุดมุ่งหมายคนละอย่างกันไม่ต้องเหมือนไม่ต้องลอกไม่ต้องก๊อปเราอยากรู้ว่าวิ่งไหนที่รู้สึกว่านานที่สุดอะที่ของทุกคนอะสากลเพลงคู่เฮ้ยเหมือนรอนเลยอะเหมือนรอนเดะเลยอะไม่แต่เพลงคู่เพลงคู่นานมากใช่ปะมันรู้สึกนานเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเพลงไงเพลงคู่รู้สึกเลยแบบตอนซ้อมเป็นเหมือนรอนเลยอะซ้อมร้องซ้อมละครเป็นเหมือนรอนเลยอะเราก็รู้สึกเพลงเพลงคู่มันแบบนานมากมันนานอย่างนี้ทำไมมันไม่เสร็จสักทีนึงก็เลยสากลเรื่องนึงใช่ของเราก็รู้สึกวิ่งได้เหมือนกันที่นานที่สุดแดนด้วยเหรอของเรารู้สึกว่าวีคู่เพลงคู่อ่ะนะสุดหนูพี่นัทเลยแล้ววีไหนเร็วสุดรู้สึกว่าเร็วสุดของกู๊ดคือแบบวีที่ไม่ถนัดแต่รู้สึกว่ามันนานใช่ค่ะหนูก็เต้นไม่ค่อยเก่งค่ะเลยรู้สึกว่ามันนานมากค่ะแต่วีนั่นก็เป็นวีที่กู๊ดป่วยบ่อยค่ะป่วยปะคะใช่ไหมใช่วีที่แล้วเร็วมากเลยสำหรับป่วยตอนประมาณวีเจ็ดตอนนั้นวีสี่ค่ะจริงแล้ววันนี้อยากให้มันได้ถัดเลยเนาะจริงเหรอโอ้ยคนร้อยคนร้อยไอ้นะที่นี่นานสุดเวลาเดินช้าเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ใช่ครับอยากให้ถึงแหละเอ้าไม่อยากถึงไม่อยากเฮ้ยแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าแต่มันเขิมมากเลยนะท
ทำยังไงจะให้โชว์วันเสาร์นี่แบบสุดยอดของเรานะเลิกเสยทั้งวันจะเป็นไรไปนะคือไม่ใช่แบบอยู่